สวัสดีจ้ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันวานดูซีรีส์ในวันนี้ไอจะมาสปอยตอนจบของเรื่องถึงแม้ใจฉันรักเธอแล้วใจเธอล่ะรักฉันบ้างไหมมาลุ้นกันต่อว่าความรักของซากะเอะกับโซงะคุงนั้นจะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่าต้องไปคอยติดตามฟังสปอยกันต่อได้ในเรื่องเลยนะคะแต่ก็เช่นเคยก่อนที่จะไปฟังสปอยกันต่อนั้นอย่าลืมแวะกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ไอทำคลิปต่อไปกันด้วยนะคะจากความเดิมในตอนที่แล้วซากะเอะกับโซงะคุงได้พูดเปิดใจระหว่างกันทำให้ทั้งสองคนได้เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นและสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างแนบชิดได้จนสำเร็จและในเช้าวันต่อมาโซงะคุงก็ได้รับสายจากซาเอโกะอดีตภรรยาที่โทรมาบอกว่ามีเรื่องสำคัญอยากคุยกับโซงะคุงต่อหน้าเธอเลยวางแผนว่าจะมาหาโซงะคุงที่โอซาก้าในเร็วๆนี้โซงะคุงที่ตัดสินใจแล้วว่าไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามเขาจะไม่ปิดบังกับซากะเอะอีกเขาเลยบอกเรื่องที่ซาเอโกะจะมาที่โอซาก้ากับซากะเอะไปตามตรงซากะเอะพอรู้เรื่องก็รู้สึกเป็นกังวลขึ้นมากลัวว่าฐานไฟเก่าจะปะทุเขาเลยพูดดักคอโซงะคุงเอาไว้ก่อนว่าถ้าจะมาคุยก็ให้ซาเอโกะมาคุยกันที่ร้านของเขาซะพอเขาก็อยากรู้ว่าโซงะคุงจะคุยอะไรกับอดีตภรรยากันแน่โซงะคุงที่ไม่อยากให้คุณแฟนคิดมากเขาเลยยอมทำตามที่ซากะเอะบอกแล้วก็มาถึงวันที่ซาเอโกะเดินทางมาถึงที่โอซาก้าพอดีแต่เธอก็ไม่ได้มาคนเดียวพอเธอได้พารุ่นพี่ของโซงะคุงติดตามมาด้วยโซงะคุงรู้สึกแปลกใจมากไม่คิดว่าจู่ๆเขาจะมาเจอรุ่นพี่อยู่กับซาไอโกะแบบนี้ด้วยความสงสัยโซงะคุงไม่รอช้ารีบพาทั้งสองคนเข้าไปคุยกันต่อในร้านของซากะเอะทันทีโซงะคุงรีบแนะนำซาไอโกะกับรุ่นพี่ของเขาให้ซากะเอะได้รู้จักพร้อมกับถามซาไอโกะไปตามตรงว่าทำไมจู่ๆเธอถึงมาหาเขาพร้อมกับรุ่นพี่แบบนี้รุ่นพี่ที่เห็นท่าทางลำบากใจของซาไอโกะเขาเลยอาสาเป็นคนอธิบายเรื่องราวนี้เองว่าเขากับซาไอโกะนั้นเริ่มรู้จักกันตั้งแต่ตอนที่เธอคบกับโซงะคุงแล้วซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยจนกระทั่งมาเจอกันอีกครั้งเพราะต้องมาทำงานด้วยกันเลยทำให้สนิทสนมกันมากขึ้นแทนพวกเขาทั้งคู่ต่างผ่านการหย่ากันมาแล้วทำให้เข้าใจกันได้เป็นอย่างดีซาโกที่เห็นรุ่นพี่กล้าที่จะพูดทุกอย่างออกมาแล้วเธอเลยตัดสินใจที่จะบอกความจริงกับโซงะคุงเองว่าตอนนี้เธอกำลังคบกับรุ่นพี่อยู่โซงะได้ยินก็สตันไปเล็กน้อยเพราะเขายังตั้งตัวยังไม่ทันส่วนซากะเอะที่คอยเฝ้ามองสถานการณ์อยู่ข้างๆตลอดพอเขาเห็นสีหน้าตกใจของโซงะคุงเขาคิดว่าโซงะยังคงมีความรู้สึกให้กับซาโกอยู่แน่ๆถึงได้ทำสีหน้าเหมือนเสียใจแบบนั้นแต่เขาคิดผิดถนัดพอโซงะคุงนั้นไม่ได้เสียใจเลยสักนิดเขาแค่ตกใจนิดหน่อยพอความจริงแล้วเขารู้สึกดีใจมากตั้งหากพอคนสองคนที่เขาสนิทใจมากที่สุดมาคบกันแบบนี้เขารู้สึกมีความสุขมากจริงๆโซงะคุงเห็นว่าทางด้านไซโกยังกล้าที่จะเปิดเผยขนาดนี้ตัวเขาเองก็ต้องกล้าที่จะบอกความจริงไปเหมือนกันว่าตอนนี้เขาก็มีหวานใจแล้วเหมือนกันซึ่งคนคนนี้ก็คือซากะเอะนั่นเองจ้าซากะเอะได้ยินก็ตกใจมากคิดไม่ถึงว่าโซงะคุงจะกล้าบอกเรื่องนี้กับไซโกด้วยแต่ในใจลึกๆแล้วเขารู้สึกดีใจมากที่โซงะคุงให้ความสำคัญกับเขาขนาดนี้ด้านไซโกเองพอรู้ว่าโซงะคุงกำลังคบกับซากะเอะเธอเลยหาโอกาสที่อยากจะคุยกับโซงะคุงเป็นการส่วนตัวพอเธออยากบอกให้โซงะคุงรู้ว่าเธอรู้สึกดีใจมากที่เห็นโซงะคุงได้เจอกับคนที่ใช่แล้วและเธอคิดว่าซากะเอะนั้นเหมาะกับโซงะคุงมากจริงๆทั้งสองคนต่างก็ยินดีให้กับความรักครั้งใหม่ของทั้งคู่พอพวกเขาเชื่อว่าต่อจากนี้จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนทางฝั่งของรุ่นพี่เขาเอารูปสมัยที่โซงะคุงทำงานอยู่ที่โตเกียวให้กับซากะเอะดูบอกว่าพวกเขาเคยให้สัญญากันเอาไว้ว่าจะพยายามมุ่งมั่นและเติบโตไปด้วยกันที่โตเกียวซากะเอะพอได้ยินก็รู้สึกเฟลมากเพราะมันเหมือนกับตอกย้ำว่าโซงะคุงนั้นใกล้จะห่างกับเขาไปซะแล้วรุ่นพี่พอเห็นสีหน้าไม่ดีของซากะเอะเลยรีบบอกขอโทษที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาซากะเอะที่เกรงใจกลัวว่ารุ่นพี่จะรู้สึกไม่ดีเขาเลยเสแสร้งทำตัวเป็นเข้มแข็งบอกว่าไม่เป็นอะไรพอเขาได้เตรียมใจกับเรื่องนี้มาแล้วแต่ที่ไหนได้พอรุ่นพี่กับซาโกะกลับไปแล้วซากะเอะกับนอยอย่างเห็นได้ชัดจนโซงะคุงต้องเข้ามาพูดปลอบใจว่าอย่าเครียดไปเลยพอกว่าเขาจะกลับโตเกียวยังเหลือเวลาอีกตั้ง10เดือนพองั้นยังมีเวลาให้คิดวางแผนกันอีกเยอะซากะเอะที่ได้รับการปลอบใจจากโซงะคุงมันเลยทำให้เขารู้สึกสงบใจขึ้นและเริ่มวางแผนขั้นแรกเอาไว้ว่าตั้งใจจดบันทึกไดอารี่แห่งความสุขของเขากับโซงะคุงในช่วงเวลา10เดือนที่เหลือต่อจากนี้เอาไว้ให้มากที่สุดแต่ยังไม่ทันจะได้เริ่มแผนก็พังเลยไม่เป็นท่าซะแล้วพอจู่ๆโซงะคุงก็ถูกบริษัทเลื่อนเวลากลับโตเกียวให้เร็วขึ้นจากเหลือ10เดือนมาเป็น1เดือนซะอย่างนั้นซากะเอะพอได้ยินก็ปรี๊ดแตกทันทีพอยังไม่ทันจะได้วางแผนอะไรเลยด้วยซ้ำโซงะคุงก็เตรียมท่าจะจากเขาไปซะแล้วเขาไม่ยอมอย่างเด็ดขาดโซงะคุงที่ไม่รู้ว่าจะง้อซากะเอะยังไงเขาถึงจะหายโกรธเลยงัดสกิลลูกอ้อนออกมาใช้ซะเลยโดยการเข้าไปใกล้ๆกับซากะเอะพร้อมกับจุ๊บเข้าไปเบาๆ1ทีและสุดท้ายซากะเอะก็ตกหลุมพรางเข้าจนได้เขาไม่สนแล้วว่าเมื่อกี้จะทะเลาะกันเรื่องอะไรพอตอนนี้เขาอยากจะเข้าไปฟัดสุดที่รักของเขาเพียงอย่างเดียวและก็ไม่พ้นผู้ช่วยมือดีอย่างคา
าเมะกับคันดาจังอีกเหมือนเดิมที่มารับบทเป็นคนช่วยแก้ปัญหาหัวใจให้กับทั้งคู่คันดาจังเสนอว่าในเมื่อโซงะคงต้องกลับโตเกียวอย่างเลี่ยงไม่ได้เพราะงั้นความสัมพันธ์นี้จะต้องกลายมาเป็นรักทางไกลเธอคิดว่าให้ทั้งคู่ลองจำลองสถานการณ์โดยการห่างกันสักพักไม่แน่ว่าทุกอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้พอซากะเอะกับโซงะคงได้ฟังคำแนะนำจากคันดาจังพวกเขาคิดว่าวิธีนี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะพวกเขาทั้งคู่เลยเริ่มจำลองใช้ชีวิตแบบรักทางไกลโดยตั้งกฎเอาไว้ว่าห้ามมาเจอหน้ากันอย่างเด็ดขาดให้โทรคุยกันได้เพียงอย่างเดียวช่วงแรกทุกอย่างก็เหมือนจะราบรื่นไปได้ด้วยดีโซงะคุงกับซากะเอะต่างเริ่มปรับตัวกับรักทางไกลได้นิดนึงแล้วพอตกดึกทั้งคู่ก็คอยโทรหากันตลอดซากะเอะเองก็คิดว่าเขาน่าจะทนกับรักทางไกลได้แน่ๆแต่คนที่ดันทนไม่ไหวจริงๆกลับกลายมาเป็นโซงะคุงซะงั้นพอเขารีบวิ่งมาหาซากะเอะถึงที่หน้าบ้านจนซากะเอะเห็นก็ทนไม่ไหวรีบวิ่งเข้ามากอดด้วยความคิดถึงจนกลายเป็นว่าแผนจำลองรักทางไกลครั้งแรกล้มเหลวยังช่วยไม่ได้เอาล่ะครั้งแรกล้มเหลวไม่เป็นอะไรพวกเขามาพยายามครั้งที่2ด้วยกันต่อดีกว่าคราวนี้เปลี่ยนจากโทรหามาเป็นวิดีโอคอลหากันเลยน่าจะดีขึ้นรอบนี้โซงะคงอดทนได้เป็นอย่างดีเขาตั้งใจโชว์ฝีมือการทำอาหารไปพร้อมกันกับซากะเอะแต่คนที่ทนไม่ได้รอบนี้กลับกลายมาเป็นซากะเอะเองซะอย่างนั้นโอ้ยหัวจะปวดกับคู่นี้เขาถึงกับรีบตรงดิ่งมาหาโซงะคงถึงในห้องบอกว่าทนไม่ได้เพราะอยากให้โซงะคงได้ชิมอาหารที่เขาทำมากๆโซงะคงพอได้เห็นหน้างุ้ยงุ้ยของซากะเอะเขาก็รู้สึกทนไม่ไหวเหมือนกันรีบพุ่งตัวเข้าไปกอดซากะเอะทันทีจนทั้งคู่ต่างล้มลงไปนอนกองกับพื้นพร้อมกับระบายอย่างอัดอั้นว่าถ้าต้องมีรักทางไกลจริงๆแล้วก็พวกเขาคงทนไม่ไหวแน่ๆโดยเฉพาะเก็บโซงะคุงเขาตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะลาออกจากบริษัทพอเขาเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนจะลาออกไปทำงานที่ไหนก็ได้ไม่เหมือนกับซากะเอะเพราะร้านของซากะเอะนั้นมีแค่ที่โอซาก้าเท่านั้นซากะเอะพอได้ยินก็รู้สึกผิดมากเพราะมันหมายความว่าโซงะคุงต้องลาทิ้งความฝันในการเป็นพนักงานที่โตเกียวไปแต่ด้วยความกลัวกลัวว่าตัวเองนั้นจะสูญเสียโซงะคุงไปซากะเอะเลยไม่กล้าที่จะแย้งโซงะคุงได้แต่ปล่อยเลยตามเลยไปอย่างนั้นจนกระทั่งเขาบังเอิญไปได้ยินโซงะคุงคุยกับรุ่นพี่เรื่องลาออกจากบริษัทบอกว่าเขายังคงรู้สึกเสียดายที่ไม่สามารถไปทำงานที่โตเกียวต่อได้แต่ในตอนนี้สำหรับเขาแล้วซากะเอะนั้นสำคัญมากกว่างานดังนั้นเขาเลยเลือกที่จะลาออกจากบริษัทซากะเอะพอได้ยินความรู้สึกผิดทั้งหมดก็เริ่มถาโถมเข้ามาเขาทนไม่ได้ที่ตัวเองจะกลายเป็นอุปสรรคให้กับคนที่เขารักซากะเอะเลยตัดสินใจที่จะนัดโซงะคุงไปคุยกันต่อที่ห้องซาวน่าเพื่อต้องการบอกกับโซงะคุงไปว่าให้ลองมารักกันทางไกลดูเพราะเขาเชื่อว่าตัวเขาจะทำมันได้อย่างแน่นอนแต่โซงะคุงกลับทนไม่ได้เขาไม่อยากจะห่างกับซากะเอะไปไหนอยากอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆซากะเอะคิดว่าถ้ามัวแต่ยื้อกันไปมาแบบนี้คงไม่มีอะไรดีขึ้นแน่ๆเขาเลยตัดสินใจยอมบอกเลิกกับโซงะคุงไปตรงๆพอถ้าโซงะคุงทนกับรักทางไกลไม่ได้ทางออกทางเดียวของเรื่องนี้ก็คือพวกเขาจะต้องเลิกกันเท่านั้นโซงะคุงได้ยินก็ช็อกไปเลยไม่คิดว่าจะได้ยินคำนี้ออกมาจากปากของซากะเอะได้โซงะพยายามแย้งอย่างสุดกำลังว่ายังไงเขาก็ไม่ยอมเลิกอย่างเด็ดขาดเพราะตอนนี้เขารักซากะเอะมากๆมาจนไม่อยากห่างไปไหนไกลๆอีกแล้วซากะเอะเองก็เช่นเดียวกันเพราะรักโซงะคุงมากเขาถึงต้องจำใจปล่อยมือโซงะคุงไปแบบนี้เขาอยากให้คนที่เขารักมีความสุขถ้าโซงะต้องลาออกจากงานในตอนนี้เขาเชื่อว่าโซงะคุงจะต้องเสียใจอย่างแน่นอนเพราะไม่ว่าจะเป็นที่โอซาก้าหรือที่โตเกียวต่างก็มีคนที่ต้องการพวกเขาทั้งคู่อยู่เพราะงั้นเขาเลยอยากให้เก็บช่วงเวลาที่แสนพิเศษนี้เอาไว้ในความทรงจำและจากกันไปด้วยดีซะเถิดนะโซงะคุงพอได้ฟังเหตุผลทุกอย่างจากซากะเอะเขาเลยยอมจำนนด้วยความเข้าใจเพราะรู้ดีว่าถ้ายื้อต่อไปก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นมาสู้ให้จบกันด้วยดียังดีซะกว่าซึ่งหลังจากทั้งสองคนได้ตกลงแยกทางกันแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตัวเองซากะเอะยังคงเปิดร้านอาหารตามปกติส่วนโซงะคุงนั้นก็เตรียมตัวเก็บข้าวของเตรียมย้ายกลับโตเกียวไปพวกเขาคิดว่าเวลาจะช่วยเยียวยาทุกอย่างแต่มันกลับไม่ใช่เลยเพราะซากะเอะยังคงเหม่อลอยคิดถึงโซงะคุงอยู่ทุกวันด้านโซงะคุงเองก็ยังคงพูดถึงซากะเอะคุงไม่ขาดปากยิ่งตอนนี้ใกล้จะถึงวันเกิดซากะเอะด้วยแล้วเขายิ่งรู้สึกเสียดายมากที่ไม่ได้อยู่ฉลองวันเกิดกับซากะเอะคุงด้วยไซโกะกับรุ่นพี่พอได้ยินเธอเลยแนะนำไปว่าให้ลองส่งของขวัญวันเกิดไปให้ซากะเอะคุงก็ได้พอได้รับฟังคำแนะนำมาจากไซโกะแล้วโซงะคุงเลยเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าจะส่งของขวัญที่สุดแสนจะพิเศษไปให้ซากะเอะในวันเกิดปีนี้ให้ได้ส่วนทางด้านซากะเอะนั้นก็กำลังจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิดปาจัวเบอร์เกอร์ที่ของขวัญที่โซงะคุงส่งมาให้มาถึงที่ร้านพอดีซากะเอะรับของขวัญมาด้วยความดีใจพร้อมทั้งรีบเอามาแกะดูก็พบว่าเป็นแก้วคริสตัลสวยงามใบหนึ่งพร้อมกับมี QR โค้ดให้สแกนดูข้อความอีกด้วยสิ่งขอความวิดีโอ
เมสเซจที่โซงะคุงส่งมาอวยพรวันเกิดกับซากาเอนั้นเต็มไปด้วยความคิดถึงอย่างมากมายทำเอาซากาเอซึ้งใจไม่ไหวจนแทบจะเข้าไปกอดโซงะคุงมันซะเดี๋ยวนั้นแต่เขาก็ทำไม่ได้เพราะตอนนี้พวกเขาได้อยู่ห่างกันแสนไกลเหลือเกินหลังจากจบปาร์ตี้วันเกิดซากาเอได้แต่เงาหงอยอยู่คนเดียวจนกระทั่งมิสกิโผล่พูดเข้ามาหาถึงที่ร้านพร้อมกับมอบของขวัญวันเกิดให้ทำเอาซากาเองงไปเลยว่ามิสกินั้นจะมาไม้ไหนกันแน่มิสกิที่เห็นท่าทางเศร้าสร้อยของซากาเอเขาเลยชวนไปเที่ยวด้วยกันในวันหยุดพรุ่งนี้ซากาเอที่กำลังเบื่อพอดีเขาเลยออกไปตามนัดกับมิสกิยังไม่คิดอะไรมากนะจนมิสกิเริ่มทำบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับตอนที่เขากำลังเดทกับโซงะคุงอยู่ทั้งพาไปทำกระเป๋าหนังชวนทำข้าวกล่องไปปิกนิกซากาเอรู้ได้ในทันทีว่ามิสกิจะต้องจงใจแกล้งเขาอยู่ในแน่ถึงได้ทำแบบนี้แต่มิสกิกลับต่อกลับไปว่าในเมื่อลืมช่วงเวลาที่อยู่กับโซงะคุงไม่ได้ก็อย่าพยายามฝืนบังคับตัวเองดีกว่าอย่าให้เขาต้องผิดหวังที่อุตส่าห์ถอยออกมาจากสนามรักแห่งนี้พอถ้าชอบก็อย่ายอมแพ้ง่ายๆไปหาทางคืนดีกับโซงะคุงให้ได้ไม่ใช่มาทำตัวหงอยด่าแบบนี้เขาเห็นแล้วมันขัดลูกตาจริงๆซากาเอพอได้ฟังคำเตือนสติมาจากมิสกิเขาเริ่มลังเลแล้วว่าตัวเองควรกลับไปง้อขอคืนดีกับโซงะคุงจะดีไหมปาจัวมากะที่คานาเมเพื่อนสุดสีเจ้าเก่ามาพูดตอกย้ำอีกรอบว่าอย่าไปคิดอะไรให้มันมากมายแค่สื่อสารกับตัวเองก็พอแล้วเพื่อนเอ๋ยเท่านั้นล่ะซากาเอตาสว่างว่าบรรลุธรรมทันทีเขาตัดสินใจแล้วว่าจะไปตามโซงะคุงกลับมาให้ได้ส่วนทางฝั่งของโซงะคุงนั้นก็มาประชุมที่โอซาก้าพอดีทำให้เขาได้มาเจอกับคันดาจังที่บริษัทและก็ได้คำแนะนำกลับไปว่าถ้าอยากรู้ว่าตัวเองอยากคืนดีกับซากาเออยู่ไหมให้ลองไปยืนอยู่ที่หน้าร้านของซากาเอดูถ้าไปถึงแล้วอยากกลับโตเกียวเลยแล้วก็เป็นอันจบแต่ถ้าไปถึงแล้วคิดอยากจะพุ่งเข้าไปหาก็แสดงว่าอยากคืนดีด้วยถ้าเป็นแบบนั้นก็พุ่งชนได้เลยอย่าไปคิดเยอะและพอมาถึงที่หน้าร้านของซากาเอความทรงจำทุกๆอย่างเริ่มหลั่งไหลเข้ามาตั้งแต่ได้เจอซากาเอครั้งแรกจวบจนได้มีความรู้สึกดีๆต่อกันมันทำให้โซงะคุงตัดสินใจได้ในทันทีว่าตัวเองนั้นยังคงรักซากาเออยู่เขาเลยรีบพุ่งตัวไปเคาะประตูเรียกซากาเอทันทีแต่จู่ๆก็มีสายโทรเข้ามาพอเห็นว่าเป็นซากาเอเขาก็รีบกดรับสายทันทีพร้อมถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนพอเขามารออยู่ที่หน้าร้านของซากาเอแล้วแต่จังหวะนรกก็ถือกำเนิดเพราะซากาเอด้านไปหาโซงะคุงที่โตเกียวนะสิทำให้ทั้งสองคนต้องสวนทางกันอย่างช่วยไม่ได้โอ้ยหัวจะปวดรอบที่ร้าน8โซงะคุงเลยเสนอว่าให้มาหาที่จุดนัดพบที่ฮานามัตสึพอที่นี่เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างโตเกียวกับโอซาก้าพอดีพอมาถึงทั้งคู่ก็มานั่งคุยกันที่ร้านอาหารพร้อมทั้งได้ปรับความเข้าใจกันจนต่างคนต่างคิดว่าคิดถูกจริงๆที่เรียกมาเจอกันอีกครั้งแบบนี้ซากาเอเลยถือโอกาสชวนโซงะคุงไปเดินเล่นกันต่อที่ริมแม่น้ำส่วนโซงะคุงเองนั้นก็ไม่อยากปล่อยให้เสียเวลาอีกต่อไปแล้วเขาเลยพุ่งตัวเข้าไปกอดซากาเอทันทีพร้อมบอกว่าเขาคิดถึงซากาเอมาตลอดยิ่งช่วงเวลาที่ห่างกันไปเขายิ่งรู้สึกเหงาจนอยากมาเจอซากาเอมากๆซากาเอเองก็เช่นเดียวกันเขากอดโซงะคุงเอาไว้แน่นไม่อยากจะปล่อยให้คนคนนี้ไปไหนอีกต่อไปแล้วโซงะคุงที่อยากเคลียร์เรื่องราวทุกอย่างให้มันชัดเจนเลยเป็นคนเอ่ยปากบอกออกไปก่อนว่าต่อไปนี้เขาจะลองลักทางไกลดูเพราะไม่ว่าจะยังไงก็ต้องเป็นซากาเอคุงคนเดียวเท่านั้นพอตอนนี้เขาเผลอชอบไปจนหมดใจแล้วให้กับตัวตอนนี้ก็คงไม่ทันซากาเอพอได้ยินก็ปื้มปิ่มสุดๆพอตัวเขาเองก็ต้องการแค่โซงะคุงคนเดียวเหมือนกันหลังจากที่ทั้งสองได้ปรับความเข้าใจกันแล้วพวกเขาก็ค่อยๆโน้มตัวเข้าหากันอย่างช้าๆเพื่อมอบจูบคืนดีอันแสนหวานให้แก่กันและกันแล้วก็ถือว่าความรักของพวกเขาได้เริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วเป็นเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์แบบมากกว่าเดิมนั่นเองจบแล้วค่ะจบกันไปแล้วจ้ากับซีรีส์เรื่องถึงแม้ใจฉันรักเธอแล้วใจเธอล่ะรักฉันบ้างไหมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสนุกกับการฟังสปอยกันนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากฟังเรื่องนี้แบบรวดเดียวจบเลยก็เตรียมตัวรอฟังกันได้เลยจ้าเพราะไอจะทยอยทำคลิปแบบรวมตอนมาให้ฟังแบบยาวๆกันอีกแน่นอนยังไงก็ช่วยอดใจรอกันสักนิดนึงนะจ้าส่วนสำหรับวันนี้นั้นไอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกไลค์และทุกคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจมาให้ไอเสมอเลยนะคะรักเพื่อนๆเหมือนเดิมจ้าบ๊ายบาย